ราบางคนนะคะยกตัวอย่างเช่นโครงสร้างขององค์กรนะคะที่เขียนเหมือนกับว่าจะเป็นที่ดูแล้วเหมือนคือจะเป็นบริษัทเป็นรัฐหรือเปล่าแล้วยกเว้นไม่ให้มีการบังคับคดีหรือยกเว้นเหมือนกับอำนาจจากสปง.ขออนุญาตพูดจากประสบการณ์ของผมในภาพรวมจริงๆแล้วกฎอีกแบบเพียบเลยค่ะที่มันดูแลเราอยู่และมันไม่ได้อยู่ในกฎหมายเราบางทีกฎหมายอื่นเหมือนกับเราพอเป็นเรื่องของรัฐนะคะกฎหมายที่เป็นราชการพร้อมวิ่งมาเลยหนึ่งห้าเจ็ดก็วิ่งมาเลยสตง.แม้เขาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีแต่ประตูในชั้นของเขาถ้าไม่ทำตามกฎเหล็กเลยค่ะว่าสุดท้ายจะไปปปช.ต้องสิ่งเหล่านี้นั้นอยากจะให้เกิดความเข้าใจร่วมกันค่ะว่ามันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเขียนชัดลงไปในตัวกฎหมายแต่กฎหมายอื่นซึ่งมันผูกโยงเอาไว้มันจะวิ่งมาโดยออโตเมติกและนี่คือความลำบากของความรับจนเจ้าหน้าที่ของเราส่วนหนึ่งที่ทำงานเฉพาะในสำนักเราก็รู้สึกว่าอึดอัดกับกลไกแต่เราก็ต้องพยายามจะบอกเขาว่าเวลามันมีรอของหมายแล้วคนที่ไม่รอเยอะก็จะคิดว่าโอเคทำไมมันยุ่งยากอย่างนั้นเราก็ไม่เห็นในกฎหมายฉบับคือมันลายร้อมมาหมดแม้กระทั่งการตรวจสอบสำนักประมาณนะคะหรือว่าถ้าอย่างเราเป็นองค์การมหาชนก็จะมีกฎกรอบเยอะมากอันนั้นคือสิ่งที่คอยอยู่ความยากเลยแถมยังมีเกณฑ์ของกระทรวงอีกอันนี้ก็คือสิ่งที่ก็อยากจะแชร์ไปเพราะฉะนั้นแม้มันไม่ได้เขียนในกฎหมายเราแต่เป็นแต่อันที่สองที่เราควรจะเน้นมากคือเรื่องของการแชร์หน้าที่ที่ถูกต้องในการแชร์หน้าที่ที่ถูกต้องนั้นก็จะมีกฎเกณฑ์ซึ่งแม้ไม่อยู่ในกฎหมายก็ยังมีและในตัวกฎหมายเช่นกฎหมายไซเบอร์เองก็ต้องมีการแก้ไขนะคะเพื่อให้มีความเป็นธรรมจะเห็นได้ว่าเช่นอาจารย์ชมบอกว่ามันเหมือนกับแช่หน้าสุดขั้วได้เอาเข้าจริงๆไม่ใช่ค่ะเพราะในนั้นมันจะมีการกำหนดแนวปฏิบัติซึ่งจะบอกเลยว่าต้องทำอย่างไรบ้างก็จะความเป็นธรรมสมบูรณ์แต่เพื่อกฎหมายไซเบอร์ซีเคียวริตี้จะเป็นกฎหมายที่ยังไม่ได้พิจารณาเพิ่มเติมเพราะเรื่องกฎหมายฉบับใหม่จึงเราจึงยังไม่เห็นหน้าตาหลักสูตรก็อยากจะเรียนให้เกิดความสบายใจสูงทีนี้พอเรามาดูในเรื่องของกฎธรรมาภิบาลนะคะในส่วนของกสช.จะได้พูดลงไปก็จะเห็นได้ว่าในวันนี้นั้นร่างล่าสุดเนื่องจากกสช.กฎหมายฉบับมันสนใจเยอะมากนะคะก็ได้มีการเพิ่มกฎเกณฑ์เหล่านั้นเข้าไปชัดเจนแม้จะมีกฎเหล็กหลายๆตัวดูแลอยู่แต่ก็จะเห็นได้ว่าจากประสบการณ์การทำงานที่เราเจอว่ามันเกิดการคลื่นไส้ต้องจัดการกสช.เองและสำนักงานเองแม้อยู่ที่ในกฎหมายอื่นควบคุมอยู่ระดับแล้วก็ไม่พอต้องใส่ในกฎหมายไม่ให้ด้วยต้องมีการใส่ใหม่แต่ที่ฉันเห็นด้วยกับการที่จะเพิ่มเติมเรื่องของผู้บริโภคให้เข้าไปที่ชัดเจนแล้วให้เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างมีความอิสระนะคะจากสำนักงานก็ที่เราจะเติมเข้าไปนะครับจำเป็นต้องเติมเข้าไปเพียงแต่ที่นี่แค่กังวลว่าเวลาเราพูดในบริบทของการคุ้มครองผู้บริโภคฉันไม่มองแค่กฎหมายภายใต้ความเป็นร่างของกสช.มันมองกฎหมายของผู้บริโภคที่เป็นเรื่องของออนไลน์เยอะมากวันนี้เราเวลาก็พยายามจะปรับในเรื่องออนไลน์ของสมุดเดชันให้มันแข็งแรงอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำออกมาในช่วงกฎหมายเฉพาะเราจะยังอยู่กับสิ่งของในช่วงต้นได้เดินได้ได้ด้วยเพราะวันนี้เวลาเราพูดเรื่องการพวกเราอาจจะต้องแก้บางแอร์เรนนะแต่จริงแล้วปัญหาการก็ใหญ่มากแล้วเราก็เห็นว่าจะไปสมัครเมื่อหนึ่งการอันนี้ก็เป็นอีกส่วนที่ต้องขอเรียนให้ทราบเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูตัวออกมาแยกไปของเรื่องของเราเราพูดถึงเรื่องหลักความเท่าเทียมกันการเลือกตั้งนะคะที่จะพูดถึงเรื่องของการทำงานสุจริตไม่ต้องว่าผิดอะไรก็นะคะก็ไม่ค่อยอยากให้เราเข้าใจอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามันจะอย่างที่เรียนตอนต้นว่ามันมีกฎระเบียบอื่นๆพอสมควรที่ดูแลเราเพียงแต่ในกฎหมายหลักที่เราสนใจเป็นพิเศษของกสช.นั้นผมก็มีแบบนี้ค่ะเราในสิ่งที่ยังห่วงคือว่านอกจากการแก้ไขกฎหมายที่สำคัญในส่วนที่พวกเราเห็นบ้างในบางประเด็นแล้วตัวสำนักกสช.เองก็ต้องแก้ในส่วนที่ของกังวลใจนะคะประเด็นที่เราก็เป็นห่วงคือว่ากสช.ที่7ทั้ง11ท่านเนี่ยทราบแล้วหรือเปล่ามันก็เป็นสิ่งที่เนี่ยถกเถียงแล้วก็คงต้องติดตามต่อไปบนใดการทำงานภาคเอกชนคงจะแข็งแรงและมีพลังจะช่วยทำให้มันแก้ไขในที่ทำให้มันเป็นไปได้ก็หวังว่าอย่างนั้นแล้วก็ที่สำคัญในซึ่งกฎหมายกสช.เองก็เราสนใจนั้นนอกวันนี้เข้าใจว่าอาทิตย์หน้าน่าจะแล้วเสร็จในโครงการก็จะเป็นฟอรัมที่จะให้ key person ซึ่งเป็นเซฟโฮลเดอร์หลักเข้าไป participate โดยตรงกับกสช.เพื่อให้นำเสนอมุมมองเช่นประเด็นที่ท่านอาจารย์สังเกตกับหัวใจว่าของการประมูลและการแข่งขันที่หัวใจจะดีขึ้นนะคะแต่ก็ขอให้เกิดมุมมองอีกแง่ได้เช่นเดียวกันซึ่งอาจจะต้องเข้าไปที่ก็คงจะต้องเข้าไป participate โดยตรงถ้าเราตื่นเต้นสร้างแรงกดดันก็เป็นเช่นนั้นแหละในขณะเดียวกันถ้าเราไปดูอีกตัวบาง
ประเด็นนะครับเขาก็จะกักไว้หลายเรื่องเช่นเรื่องของการกำกับและการแทรกแซงจากโอเอซีจะแยกอย่างนี้อย่างไรแล้วก็มีเรื่องสุดท้ายในกรรมการดีๆเมื่อวานนะคะน้องสภาพของตัวเองก็ไม่ค่อยสบายนั่นเองอยากจะพูดคำว่าอะไรนะแต่พูดคำว่ามันรู้สึกว่าต้องปล่อยคนรุ่นใหม่มาทำงานนะอย่างที่พูดประมาณนั้นนะคะแล้วก็มองภาพอย่างที่มันเป็นอีเมลจริงๆแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ใหญ่เข้าใจว่ารัฐบาลเขาพยายามจะดันงานในต้นต้นที่ที่ว่าเรื่องนี้ไม่รู้ว่าทำไมแต่ประเด็นที่บอกว่าเขาไม่มีหน้าทำตามกฎหมายอาศัยอำนาจตามระเบียบสมัครนายกรัฐมนตรีเพื่อทำขึ้นไปได้ก่อนนี่แปลว่าก็ทำไปไม่ถึงหน้าเป็นแต่การที่จะไปสั่งให้กสทช.เช่นประมูลขึ้น 4G นั้นก็คงจะอาศัยอำนาจของกสทช.เองแต่เปลี่ยนไว้ตรงนี้ใช่ไหมควรจะปลดล็อกคำสั่งกสทช.เสียทีนะคะแล้วก็ทำไม่ได้กลไกการประมูลนั้นคงต้องมีความชัดเจนแน่นอนก่อนที่จะมีเชื่อว่าบทเฉพาะการที่จะเป็นตัวในร่างกฎหมายกสช.ก็คงเขียนไว้ในพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็อยากให้พวกเราได้มีโอกาสเข้าไปดูสเปกนะคะในวีดีโอพิเศษซึ่งวันนี้ก็เปิดฟอรัมว่าพวกเราเข้าไปดูแลเข้าไปส่วนร่วมในการเข้าเพื่ออะไรจะต้องพูดนี้มันต้องได้ประเด็นของภาษีเห็นน้องภาษีเข้ามาเห็นน้องจากกระดาษหมดแล้วชุดที่ชุดในในรอยไข่แทนก็ดูกันไปไม่ใช่เราเนี่ยดูสั้นเรื่องมีประเด็นเสริมเดียวนะคะตอนนี้ที่เรามองเรื่องกฎหมายสามฉบับเป็นหลักก่อนแล้วก็เราอาจจะแตะบ้างที่กฎหมายไซเบอร์กฎหมายในห้องสมุดก่อนนะที่ยังอยากจะเรียนให้ทราบว่าตอนนี้เรายังไม่มีกฎหมายกฎหมายกสช.ที่สำคัญหรือฟังคำเชิญแต่ใช่หรือเปล่าเพราะว่ากฎหมายคือที่ดูแลภาคอื่นสี่ด้านที่เหลือนั้นเป็นปัญหาที่เร่งจัดการแล้วก็ต้องเร่งทำงานด้วยก็อย่างในประเด็นอื่นที่เข้าใจว่าตอบรวมไปพอสมควรแล้วทีนี้มาประเด็นสุดท้ายที่ท่านอาจารย์สุเกียรติพูดเอาไว้ที่ข้อที่จะเอาไว้ว่าการประมูลเนี่ยที่มีเงื่อนไขบางอย่างเป็นกฎหมายโดยที่เน้นว่าเรื่องราคาที่ได้มาสูงสุดแล้วต้องดูเงื่อนไขที่จะปล่อยเกิดการยกเว้นที่เสียเวลาไปทำในที่สุดด้วยก็ลึกๆเราก็เป็นห่วงด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นกลไกการเขียนเงื่อนไขสิ่งนี้เนี่ยนั้นยังจำเป็นต้องถูกประเมินกันไปอยู่และเชื่อว่าเมื่อเราฟังความเป็นภาพใหญ่ภาพในก่อนดูพวกเราอาจจะเข้าไปเห็นเส้นเรื่องการนำเสนอความมองที่น่าสนใจหรือที่เป็นห่วงกันเสร็จแล้วก็จะเกิดภาพใหญ่ขึ้นโดยมีโอกาสทำเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นที่ฉันเชื่อว่าแม้รัฐบาลจะมาแบบไม่ปกติแบบนี้แต่ในวันที่เห็นได้ว่าทิศทางการทำกฎหมายนั้นมันเปลี่ยนจากเดิมไปซึ่งเชิงด้วยพลังของพวกเราที่ค่อนข้างเยอะแล้วพลังของพวกเราค่อนข้างเยอะนั้นก็ทำให้ฝ่ายที่ตอนนั้นเองที่เป็นฝ่ายข้าราชการประจำนั้นก็ได้รับอานิสงส์ของสิ่งนี้ไปด้วยตรงๆเพราะในบางเรื่องนั้นต้องเรียนว่าการดีเบตในฟอรัมตอนนี้กับที่ใช้อำนาจในสถาบันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นพัฒนาการที่ยังคงก็เริ่มนะครับแล้วก็แต่เพียงแต่ว่าน้อยใจนิดหน่อยว่าบางครั้งที่เราถ้าคำที่ค่อนข้างดูสตรองแล้วก็เป็นเฟิร์สเหมือนกันนะครับในสารพัฒนาแต่ก็ต้องยอมรับนะครับก็จะต้อง